อ้าวนะครับกระดับสีผมมาพบกันแล้วผมกระดับไม่จ่ายระบบขัดรกประสวัสดนะผมวันนี้เป็นตอนที่1509ถึงตอนที่1510นะครับผมอ้าวนะครับเพื่อการสิเวลาผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานดีกว่าครับได้เทียนด้วยตัวทีว่าเขานั้นเป็นเพียงผู้บุกรุกแต่มันก็ไม่สามารถที่จะขัดขวางการร่วมมือการระวังเขากับนิกายศักดิ์สิทธิ์เมืองสุนทรเพราะนิกายศักดิ์สิทธิ์เมืองสุนันต้องการความช่วยเหลือจากกองกำลังอื่นอย่างเร่งด่วนและการมาถึงของเยทีก็อาจจะทำให้นิกายศักดิ์สิทธิ์เมืองสุมีแต่ความยินดีเท่านั้นเพราะสำหรับเยทีที่ทำการครอบครองนิกายเฮตินั้นมันแทบจะไม่สร้างผลกระทบอะไรกับพวกเขาเลยในวาราดีผู้ตนที่มาจากต่างโลกที่อยู่ในขอบเขตบุ้งแกสูต่างก็เดินทางมาที่นิกายศักดิ์สิทธิ์เมืองสูจะเห็นได้ชัดว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นได้รับการติดต่อมาจากนิกายศักดิ์สิทธิ์เมืองสูและเมื่อประกอบกับภัยคุกคามของสมาพันธ์โดยธรรมบินพวกเขานั้นจึงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันไม่เช่นนั้นแม้แต่พวกเขาเองก็คงจะถูกกดดันโดยสมาพันธ์โดยธรรมบินเช่นกันและยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่ากองกำลังต่างโลกรอนดีจะทำการทำลายประตูมิติเพื่อทำการตัดขาดการเชื่อมต่อกับวัฏจักรศักดิ์สิทธิ์ออกไปแต่ประตูมิติดังกล่าวก็สามารถถูกสร้างขึ้นมาบาดโดยสมาพันธ์โดหิตธรรมบินภายในอนาคตได้เช่นกันดังนั้นเพื่อทำการปกป้องประตูมิติของพวกเขาพวกเขาจำเป็นจะต้องรวมพลังกันเพื่อทำการต่อสู้กับสมาพันธ์โดยธรรมบินซึ่งมาหน้าต่างโลกตอนนี้จะไม่ทำการละทิ้งอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เว้นแต่ว่ามันจะเป็นสถานการณ์ที่สิ้นหวังแท้จริงและในวินาทีต่อมานิกายศักดิ์สิทธิ์เมืองสุก็ได้ทำการรวบรวมหามนาจดาพุ่งแกงสุดมาจำนวนมากซึ่งมันมีเพียง43คนเท่านั้นที่อยู่ในขอบเขตขั้นที่2ในขอบเขตอวบชนพุ่งแกงสุดส่วนอวบชนพุ่งแกงสุดระดับแรกนั้นพวกเขามีจำนวนมากกว่าหลายร้อยคนด้วยการมีผู้ทนที่มากมายขนาดนี้มันก็ทำให้นิกายศักดิ์สิทธิ์เมืองสุนั้นรู้สึกโล่งใจไปอย่างมากตุ้มจ่าพัดที่แท้จริงของสมาพันธ์โรฮิตธรรมบินได้เดินทางมาถึงแรงซึ่งพวกเขานั้นได้ทำการปิดล้อมนิกายศักดิ์สิทธิ์เมืองสุนเอาไปสมาพันธ์โรฮิตธรรมบินพวกเจ้าอยากจะทำอะไรกันแน่อาสูรศักดิ์สิทธิ์เมืองสุนได้ทำการกล่าวถามจ่าพัดที่แท้จริงเต่าขาวได้ยิ้มออกมาได้กล่าวออกมาว่าข้าก็ไม่รู้สิแต่จุดประสงค์ของพวกเรานั้นง่ายไปอย่างมากนั่นก็คือการทำลายอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งดีและทำการควบคุมอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้โดยสมบูรณ์ซึ่งข้าไม่อยากเห็นเจ้าอยู่ในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ต่อไปถ้าหากพวกเจ้าเลือกจากไปในตอนดีพวกเราสมาพันธ์โดยธรรมบินจะไม่ทำการขึ้นไปใดๆแต่ถ้าพวกเจ้าไปเสพพวกข้าสมาพันธ์โดยธรรมบินก็จะทำการกวาดล้างพวกเจ้าทั้งหมดหลังจากที่กล่าวคำพูดนี้เสร็จจากพัดที่แท้จริงเต่าขาวก็ได้ระเบิดคอมแพกเกนที่แท้จริงของเขาออกมาและด้วยการกดทับของคอมแพกเกนของจากพัดระดับที่3ที่ได้ทำการเพื่อกระจายออกไปมันก็ได้ทำให้การแสดงออกของผู้มีอำนาจตัวมันมากได้เปลี่ยนไปอย่างมากนั่นมันจากพัดที่แท้จริงระดับที่3ได้เห็นเองก็รู้สึกประหลาดใจอย่างมากเช่นกันเพราะผู้ตนดังกล่าวนั้นดูห่างจากเพียรอับส่วนผู้จงโคผ่านเพียงแค่เข้าเดียวเท่านั้นแม้แต่เขาเองก็ยังไม่ใช่ผู้ต่อสู้และเขาเองก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเกี่ยวกับมันได้หรือในวันนี้ซาซูนศักดิ์สิทธิ์เมือซูนนั้นรู้สึกเกินหนกไปอย่างมากเช่นกันเขาได้ทำการจ้องมองไปรอบๆซึ่งเขาก็ได้เห็นว่ามหาอำนาจต่างโลกจำนวนมากนั้นรู้สึกรังเลขึ้นว่าสหพันธ์โรฮิตธรรมบินได้ส่งผู้ทนที่แข็งมากเกินไปมาในครั้งนี้เพราะแม้แต่จ่าพัชเจตจริงคดิษฐาก็ยังเดินทางบ้าดังนั้นไปที่แน่นอนอยู่แล้วว่าพวกเขาจะทำลายอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งดีแม้ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามและสำหรับมหาอำนาจต่างโลกเราดีพวกมันไม่ได้เป็นซิมิชิปีภายในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วยซ้ำดังนั้นพวกมันไม่จำเป็นแต่ต้องพยายามอย่างใดเพื่อทำการปกป้องอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แม้พวกมันจะสูญเสียโรคใบบาดเฉกเช่นอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ปาและไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้อีกภายในอนาคตแต่อย่างน้อยถ้าหากพวกเขาจะไม่ตกตามันก็ยังมีความหวังที่พวกเขาจะค้นพบโรคใบบาดเพราะกองกำลังบางแห่งด่านสามารถเชื่อมต่อกับโรคใบใหม่ได้มากกว่า1โรคดังนั้นพวกเขาจึงไม่จำเป็นจะต้องพยายามอย่างใดเพื่อปกป้องอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งดีดังนั้นในเวลาดีผู้ตนที่มาจากต่างโลกบางคนก็ได้ทำการจากไปซึ่งสหพันธ์โดยธรรมบินก็ไม่ทำการจุดจังพวกเขาเช่นกันและในช่วงเวลาสั้นๆจำนวนของเรามหาอำนาจที่มาจากต่างโลกที่อยู่ภายในนิกายศักดิ์สิทธิ์เมืองสุก็ได้ลดลงไปอย่างมากและถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อไปมหาอำนาจต่างโลกอื่นๆก็คงจะไม่อยู่เช่นกันเพราะสถานการณ์ในตอนนี้มันไม่ดีแล้วและถ้าหากเป็นเช่นนั้นนิกายศักดิ์สิทธิ์เมืองสุก็คงจะมีความหวังที่จะรอดชีวิตต่อไปได้และแม้ว่าคุณจะมองอย่างไรนิกายศักดิ์สิทธิ์เมืองสุก็ดูเหมือนจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังไปอย่างมากแต่เย่เทียนจะมีเรื่องที่จากไปเพราะขอนั้นไม่จำเป็นจะต้องจากไปเพราะซาซูนศักดิ์สิทธิ์เฮจวนที่เปลี่ยนได้ขอรอกของเย่เทียนนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน
ดังนั้นสหพันธ์โดยทำบินแต่ไม่ยอมปล่อยสาสูนสาสิทธิ์เฮยยนออกไปจากนี่นอส่วนสำหรับเรื่องคารกของเดชเห็นนานมันอาจจะทำให้เขาสูญเสียทรัพยากรบางอย่างถ้าหากมันร่วงหล่นตกตายไปทุ่นนานซึ่งมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยดังนั้นเขาจึงไม่เลือกที่จะไปสหพันธ์โดยทำบินเจ้าต้องการที่จะทำลายอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราจริงๆอย่างนั้นเลยสาสูนศักดิ์สิทธิ์เมื่อสูนได้ทำการคำรามแล้วก็ถามออกมาใช่แล้วจากพัดที่แท้จริงเต่าขาวได้หัวเราะเจ้าออกมาถ้าหากมาหน้าต่างโรคหล่อนนั้นไม่ได้ทำการดบดีออกไปพวกเราอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยและบางทีพวกหล่อนนั้นอาจจะสามารถสังหารจากพัดของพวกเราได้หลายตัวแต่ตอนนี้มาหน้าต่างโรคหล่อนนั้นได้ทำการเดินทางออกไปแล้วดังนั้นในเวลานี้ความแข็งแกร่งของเจ้าเพียงอย่างดีมันยังคงอยู่ห่างไกลจากความสามารถในการต่อสู้กับพวกเราได้แต่ตอนที่จะพัดที่แท้จริงเต่าขาวกำลังจะทำการโจมตีออร่าของสาสูนศักดิ์สิทธิ์เมื่อสูนก็ได้เป็นปลายในเวลานี้ก็ได้หยิบคิดต้นทักกำเนิดที่สร้างมาจากกฎเกณฑ์ทักกำเนิดออกมาอย่างน้อยหลายสิบอันจากนั้นก็ทำการกลืนเก่งคิดต้นทักกำเนิดเหล่านี้เข้าไปทั้งหมดในคราวเดียวซึ่งสิ่งนี้ก็คือคิดต้นทักกำเนิดที่มาจากกฎเกณฑ์ทักกำเนิดของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์มันนั้นไม่ใช่คิดต้นทักกำเนิดที่มาจากโลกใบใหม่แต่พวกมันจึงไม่ได้ประโยชน์มากนักสำหรับสาสูนศักดิ์สิทธิ์เมื่อสูนแต่แต่ก็ตามแม้มันจะไม่มีประโยชน์สำหรับเขาแต่การที่เขากลืนกินคิดตั้นทุกกำเนิดไปเป็นจำนวนมากแม้มันจะไม่มีความเป็นไปได้ที่เขานั้นจะสามารถเข้าสู่ขอบเขตขั้นที่สามของสารสูญศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงสุดได้แต่ก็ตามร่างของสารสูญศักดิ์สิทธิ์เมื่อสูก็ได้มีระดับที่พุ่งสูงมากขึ้นเรื่อยๆแต่กับการร่างกายของเขานั้นมันกลับเต็มไปด้วยรอยแตกร้าวและออร่าของความตาก็ได้แทรกซึมออกมาจากไปจากเท้าดอนนานและในขณะเดียวกันกฎเกณฑ์ของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดก็ได้เป็นปลายซึ่งสาสูนศักดิ์สิทธิ์เฮือจวดไม่ได้รู้สึกเกี่ยวกับมันมากนักแต่สำหรับร่างกายของร็อกคนที่เห็นแล้วเขารู้สึกได้ถึงกำลังปานจุลนแรงที่มาจากกฎเกณฑ์ใดรอบไม่นักจากพัดที่แท้จริงเต่าขาดได้รู้สึกปวดกลัวขึ้นบ้างตายไปซะสาสูนศักดิ์สิทธิ์เมื่อสูนได้คำรามออกมาทันใดนั้นเราจะพัดของสาพันธ์โดยทำบินก็ได้ถูกปกคลุมไปด้วยกฎเกณฑ์อันชั่วร้ายและร่างกายของพวกเขาก็ได้ถูกนำไปรับในทันทีโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆเอาไว้เลยแต่ในทางกลับกันสาสูนศักดิ์สิทธิ์เมืองสูก็รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันเพราะส่วนหนึ่งของร่างกายของมันนั้นได้ถูกนำไปรับจากเท้าปอต้องสามารถควบคุมอำนาจมาจากศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วอย่างนั้นเลยต้องรู้เกี่ยวกับที่รับที่หนีได้อย่างไรจะพัดที่แท้จริงเต่าขาวรู้สึกหวาดกลัวขึ้นบ้างสิทธิอำนาจกฎเกณฑ์ของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือกฎเกณฑ์ที่สามารถไปใช้งานในการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ก็ตามถ้าหากสาสูนศักดิ์สิทธิ์เมื่อสู่ทำการแก้ไขกฎเกณฑ์ดังกล่าวมันก็เทียบได้กับกฎเกณฑ์ที่เขาทำการปรับเปลี่ยนภายในวาระที่เขายืนยันดันมันจะไม่มีแหนะครั้งใหญ่อีกต่อไปซึ่งมันก็เทียบได้กับการล็อกตางแหนะครั้งใหญ่ออกไปนั่นเองและถ้าหากไม่มีแหนะครั้งใหญ่เราหามหน้าต่างโรคที่กล้าทำการบุกรุกอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์พวกเขาก็จะถูกกฎเกณฑ์ของโรคแบบนี้ทำการรบรักออกไปเช่นกันและนั่นก็เป็นกรณีเดียวกับเราจะพาติดต้องเผชิญหน้าอยู่ในตอนดีพื้นที่ที่พวกเขายืนอยู่นั้นได้ถูกทำการแก้ไขกฎเกณฑ์และมันไม่มีหายนะครั้งใดต่อไปแต่พวกเขาจึงถูกรบรักออกไปโดยกฎเกณฑ์ต้องกำเนิดอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ในทันทีซึ่งมันจำเป็นจะต้องพูดถึงจากพัดระดับแรกเท่านี้เพราะแม้แต่จากพัดที่แท้จริงขดิษาที่อยู่ใกล้กับขอบเขตจากพัดที่แท้จริงผู้จงโคพันก็จะไม่สามารถที่จะต่อสู้กับกฎเกณฑ์อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ได้หรือฮ่าฮ่าฮ่าว่าชีวิตของข้าจะจบสิ้นลงในวันดีแต่ข้าก็จะทำการก่อร่างพวกตัวหิมโบสสมพันธ์โดยทำบินสาสูนศักดิ์สิทธิ์เมื่อสูนได้กล่าวปัจจัยบางข้างขอนั้นดูดีว่าเขาคงจะไม่สามารถมีชีวิตได้อีกต่อไปเพราะด้วยที่รับในการใช้อำนาจกฎเกณฑ์มันนั้นก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายดูซึ่งก็คือชีวิตของเขาเท่านั้นและในบรณีจากพัดระดับที่สองที่ไม่สามารถหลบหนีได้ในเวลาก็ได้ถูกลบล้างโดยอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ในทันทีและเมื่อใดก็ตามที่จากพัดเหล่านี้ทำการหลบหนีสาสูนศักดิ์สิทธิ์เมื่อสูนก็จะทำการในร่างเพื่อที่จะสังหารพวกมันและในไม่ช้าเราจะพัดของสมพันธ์โดยทำบินก็ได้ร่วงหล่นลงทีละคนและในบรณีสาสูนศักดิ์สิทธิ์เมื่อสูนก็ได้รู้ตัวดีว่าไม่สามารถที่จะทนแบกรับความเสียหายได้อีกต่อไปเดินทางเขาจึงได้มุ่งหน้าไปที่ดินแดนตองห้าหมอกโลหิตในทันทีซึ่งไม่มีผู้ใดกล้าที่จะจุดยั้งเขาเพราะมันไม่ฐานที่จะจุดยั้งเขาได้ทำลายมันซะสาสูนศักดิ์สิทธิ์เมื่อสูนได้ทำการพยายามในเต็มที่ที่จะทำการโจมตีประตูปฏิอันดับที่สองดีด้วยกระจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวของเขาแต่ก็ตามแม้ว่าเขาจะทำการพยายามอย่างเต็มที่แรงเขาไม่สามารถที่จะรบร้างประตูมิติอันดับที่สองนี้ไปได้และในกระยำตีขั้นสุดท้ายสาสูนศักดิ์สิทธิ์เมื่อสูก็สามารถทำลายมุมหนึ่งของประตูมิติอันดับที่สองได้สำเร็จแต่มันก็แลกมาด้วยชีวิตของเขาเองหลังจากนั้นสาสูนศักดิ์สิทธิ์เมื่อสูก็ได้ร่วงหล่นได้ตกตายไปและในเวลานี้
จ่าพัดที่แท้จริงเตาขาวก็ได้กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งโดยมีจ่าพัดที่แท้จริงอันดับที่3อีกคนยืนอยู่ข้างเคียงกับเขาซึ่งจ่าพัดที่แท้จริงทั้งสองคนนั้นดูมีสีหน้าที่มืดมนไปอย่างมากประตูมิติอันดับที่2ของเราได้รับความเสียหายเล็กน้อยแต่ถ้าพวกเราต้องการที่จะซ่อมแซมบ้านมันคงต้องใช้เวลานานไปอย่างมากและก่อนที่เราจะสามารถซ่อมแซมมันได้พวกเราเองก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ก่อนอาจากศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้เช่นกันแต่ถ้าเราบังคับที่ใช้ประตูมิติอันดับที่2นี้เราก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ก่อนอาจากศักดิ์สิทธิ์ได้อีกต่อไปจากพอดที่แท้จริงเตาเขาที่แสดงสีหน้าที่หัวแขนออกมามันไม่ได้มีทางเลือกอื่นภายในหายนะครั้งนี้เราไม่สามารถที่จะครอบครองอาจากศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์พวกเราถึงให้เพียงรอให้ภายนะขั้นต่อไปเดินทางมาถึงเท่านั้นจากพอดที่แท้จริงระดับ3อีกคนดึงได้ทำการกล่าวออกมาจากช่วยเมตาต่อสรุปก็คือสมพันธ์โดยเหตุธรรมินของพวกเขาได้ทำการคำนวณผิดพลาดในเหตุการณ์ครั้งนี้เดิมทีพวกเขารู้สึกว่ามันมีนิกายศักดิ์สิทธิ์เพียงไม่กี่แห่งในโลกใบนี้เท่านั้นแต่พวกเขาจึงมีคนแข็งแกร่งไม่มากนักแต่เมื่อรวมกับพวกขามจากกอรังต่างโรคพวกเขาก็คงจะสามารถทำลายนิกายศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3ภายในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แต่เมื่อนิกายศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3ได้ถูกทำลายลงแรงพวกเขาก็จะทำการเก็บเกี่ยวสมบัติทั้งหมดภายในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และทำการค้นหาสารสูตรศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนตัวอยู่เพื่อที่จะสังหารพวกมันทั้งหมดจากนั้นพวกเขาก็เริ่มจะทำการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อที่จะขยายอาณาเขตของดินแดนต้องห้ามบรหิตต่างต่อเนื่องให้มันนั้นกลายเป็นอาณาเขตส่วนใดของอาณาจักรแห่งนี้ไปรื้อและถึงแม้ว่าภายในแห่งนักครั้งดีพวกเขาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์แต่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของมันก็คงจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้แต่เมื่อส่วนเล็กของมันได้รับการเปลี่ยนแปลงพวกเขานั้นก็จะสามารถต่อสู้กับกฎเกณฑ์ของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และสามารถที่จะควบคุมส่วนหนึ่งภายในอำนาจของมันได้ซึ่งในเวลานั้นแม้จะไม่มีแห่งนักครั้งใจอีกต่อไปแต่เราดาพัดของสหพันธ์โดยธรรมบินก็สามารถที่เข้าสู่อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ได้และจะไม่ถูกลบล้างโดยกฎเกณฑ์ของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปซึ่งในกรณีนั้นอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดก็จะตกอยู่ในการครอบครองของพวกบ้านแต่ตอนนี้แผนการทุกสิ่งนั้นได้ถูกทำลายลงไปแล้วแต่ก็แน่นอนว่าพวกเขายังสามารถที่จะดำเนินการแผนการดีได้อีกครั้งภายในแหนะครั้งต่อไปเพื่อที่จะแน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถสำเร็จแผนการนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ในแห่นะครั้งดีถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับสมาพันธ์โดยธรรมินด้วยซ้ำแต่เมื่อจ่าพัดที่แท้จริงเตาเขาเดินทางกลับไปข้อนั้นจะต้องถูกลงโทษแต่ผู้นำของสมาพันธ์โดยธรรมินแต่นี่เนาะลืมไปเถอะนี่ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของเรื่องราวในครั้งนี้แรกการซ่อมแซมประตูมิติแต่พี่สองนั้นจำเป็นต้องใช้เวลานานไปอย่างมากถ้าเราทำชักช้าเมื่อก่อนดีเราก็คงจะไม่สามารถที่จะซ่อมแซมมันได้ทันเวลาก่อนที่แห่นะคนอาจักรศักดิ์สิทธิ์จะหายไปจ่าพัดเตาเขาที่แท้จริงได้ถอนหายใจออกมาณนิกายศักดิ์สิทธิ์เมื่อสู่เย่เทียนเองก็ยังคงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยในเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าสารสูญศักดิ์สิทธิ์เมื่อสุนดันสามารถใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อทำการรบครั้งสหพันธ์โดยธรรมินออกไปได้และเขาจะสามารถที่จะสังหารตาพัดจมันบ้าองสหพันธ์โดยธรรมินอีกด้วยแต่เย่เทียนก็รู้สึกว่าถ้าหากสารสูญศักดิ์สิทธิ์เมื่อสุนทำการจมตีข่าวร่างกายเคารพของเย่เทียนเองก็ต้องตกตายลงเช่นกันเพราะท้ายสุดแล้วร่างกายเคารพของเย่เทียนก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากบิดาฮับประคมมือและถ้าหากให้นักข้างใจตรงเขาหายไปอ่อนเองก็จะถูกลบล้างโดยกฎเกณฑ์คนอาจักศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ในทันทีและถ้าหากเย่เทียนเชี่ยวชาญวิธีการดังกล่าวภายในบิดาฮับประคมมืออ่อนเองก็ไม่จำเป็นจะต้องเกรงกลัวกำลังใดอีกต่อไปดังนั้นในเวลาดีเย่เทียนจะต้องการแลกเปลี่ยนที่รับกับสารสูญศักดิ์สิทธิ์ต่อตัวที่รอดชีวิตกลับมาแต่ก็ได้เสียใจที่สารสูญศักดิ์สิทธิ์ตัวอื่นดันไม่ได้มีที่รับดังกล่าวแต่พวกเขาไม่รู้เลยซ้ำว่าสารสูญศักดิ์สิทธิ์เมื่อสุนนั้นครอบครองที่รับเช่นนี้เดนเดเทียนจึงได้เพียงยอมแพ้เท่านั้นในเวลานี้สมาพันธ์โดยธรรมบินได้ประสบกับความเสียใจอย่างหนักดังนั้นผ่านหน้าต่างโลกยื่นทางกลับมาจึงได้ทำการค้นหาคิดตั้งแต่กำเนิดอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ต่อไปส่วนเย่เทียนนั้นเดินทางกลับไปยังนิกายเฮตีแม้ว่าสถานที่นี้จะกลายเป็นซากปรักหักไปแล้วและสาวกทั้งหมดของนิกายเฮตีก็ได้ต้องโดนตกตายไปแล้วเช่นกันแต่เขาเน็ตไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องดีเพราะเขาสามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้และเย่เทียนก็ทำการสร้างนิกายศักดิ์สิทธิ์อันใหม่ขึ้นมาซึ่งมันไม่ใช่นิกายศักดิ์สิทธิ์ของชาวเฮติต่อไปแต่มันจะมีชื่อว่านิกายศักดิ์สิทธิ์ตึกรับในช่วงตาเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเวลานี้แห่นะครั้งใหญ่ขอจากศักดิ์สิทธิ์กำลังจะผ่านไปในสุดและก่อนที่แห่นะครั้งใหญ่จะผ่านไปเราเอาหน้าที่มาจากต่างโลกเหล่านั้นก็เดินทางออกไปทีละคนพวกเขาเดินทางออกจากประตูมิติขอจากศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่กลับสู่ต่างโลกของพวกเขาส่วนเรื่องของโลกคนเย่เทียนนั้นก็เดินทางกลับสู่บิดาฮับอย่างของบทเช่นกันส่วนสารสูญศักดิ์สิทธิ์เฮือจวนนั้นจะทำการปกป้องนิกายชนชูเอาไปเพื่อที่จะทำการปกป้องบิดาฮับจากความมืดและดูแลประตูมิติอยู่ในที่แห่งนี้ณอีแดนหนึ่งอดีตแดนต้องห้ามของชาวเฮตีในปัจจุบันบิดาฮับแห่งนี้ได้ถูกครอบครองโดยพรหมนุษย์อีกครั้ง
และหม่อมนั่นพร้อมรุติวันว่าก็คอยทำการปกป้องสถานที่แห่งนี้เอาไปและสถานที่แห่งนี้ก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนโดยพรหมโนจากสถานที่ต้องห้ามกลายเป็นสถานที่สำหรับการเหมาะสมในการบำเพ็ญไปอย่างว่าหลังจากนั้นไม่นานเวลาไปถึงในความมืดครั้งที่5ก็เดินทางมาถึงและดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามในความมืดแห่งที่5ก็ได้ถูกกำเนิดขึ้นมากล่าวอีกหนึ่งก็คือมันยังคงเหลือเวลาอีก4ปีในความมืดก่อนที่วิทยาภพในความมืดจะเข้าสู่หายนะครั้งใจซึ่งสำหรับเย่เทียนแรงเวลา4ปีในความมืดนั้นค่อนข้างที่จะเป็นเวลาที่อ่อนดาวและเขาก็มีเวลามากพอที่จะทำการปรับปรุงความแข็งของเขารอด้วยความสามารถและประสบการณ์ของเขาการยกระดับความแข็งของเขาไปสู่ระดับที่3นั้นมันคงจะไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนเราได้ทำการค้นหาหลักมวลชนมาแล้วเป็นเวลานานไม่ได้แม้แต่ตำแหน่งของมวลชนโบราณทุกคนที่อยู่ในวิทยาภพในความมืดก็ยังอยู่ในการควบคุมพมนุษย์นอกจากนี้ครั้งล่าสุดที่เราเดินทางไปยังอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เราก็ได้ทำการคาดล็อกพอสวรรค์อวชนมาแล้วมากมายและถ้าหากเราทำการรวมรวมพวกมันเขาได้การเราก็คงจะสามารถให้กำเนิดพอสวรรค์อวชนระดับสูงสุดมามากมายดังนั้นภายในปัจจุบันเราไม่จำเป็นจะต้องกังวลเกี่ยวกับพอสวรรค์อวชนระดับสูงสุดและเราก็คงจะสามารถกลายเป็นอวชนผู้แข็งสุดระดับที่3ได้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นเดเทียนก็หยิบกีตาร์ตั้งกำเนิดออกมาเพื่อที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ในทันทีส่วนอีกด้านหนึ่งดันเรื่องขอรอกของเดทีก็เรื่องเผ่าพันธุ์ที่มีการขอรับบริสุทธิ์เพื่อเปิดเส้นงานลักษณะเฉพาะในการสืบทอดมรดกเพื่อที่เขาจะสามารถสรรสร้างทักษะบริสุทธิ์ระดับเกียมการดาบมิติขึ้นมาให้ได้ดาบมิตินั้นครั้งหนึ่งมันเคยเป็นทักษะบริสุทธิ์แต่หลังจากที่เขาทำการรวมรวมพอสมมิติจะบอกว่าทักษะบริสุทธิ์ดังกล่าวก็เพิ่งจะได้รับการยกระดับให้กลายเป็นทักษะบริสุทธิ์ระดับเกียมการดังนั้นเขาเพียงต้องการสร้างทักษะบริสุทธิ์ดาบมิติของเขาที่มีความสอดคล้องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นจากนั้นเขาจะทำการรวมทักษะบริสุทธิ์ระดับเกียมการทั้งสองเขาด้วยกันให้เหมือนกลายเป็นทักษะบริสุทธิ์ระดับผู้แข็งสุดดาบมิติของเขาเฮต้าและเมื่อทักษะบริสุทธิ์ระดับเกียมการได้รับการส่งเสริมโดยคิดตั้งแต่กำเนิดความก้าวหน้าของมันก็ลดเร็วไปอย่างมากแต่หลังจากที่เทียนทำการเผาผลาญจิตวิญญาณอวชนไปอย่างต่อเนื่องก็ได้ทำให้ร่างกายของเขานั้นหมดแรงแต่ได้สุดท้ายหายไปจากนั้นเทียนจึงได้ใช้ทรัพยากรบางส่วนเพื่อทำการครอบหน้าร่างกายของเขาขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นก็ใช้ร่างกายของเขาในการไปใช้งานลักษณะเฉพาะในการสืบทอดมรดกอีกครั้งเพื่อที่สร้างดาบิติระดับสูงสุดขึ้นมาให้ได้มันรวดเร็วไปอย่างมากในตอนนั้นเราจำเป็นจะใช้เวลามากกว่าหลายสิบอาณาจักรในการสร้างทักษะบริสุทธิ์ระดับเกียมกัดขึ้นมาซึ่งมันเกือบจะใช้เวลามากกว่าหนึ่งแผ่นดินของคอมบูเพื่อที่จะรวมทักษะบริสุทธิ์ระดับเกียมกัดทั้งสองเขาด้วยกันซึ่งมันเป็นเพราะทักษะศักดิ์อันดันได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยศาสนศักดิ์สิทธิ์เฮอจวนและพอสปอนของศาสนศักดิ์สิทธิ์เฮอจวนนั้นอ่อนแอไปอย่างมากแม้มันจะสามารถสร้างทักษะบริสุทธิ์ขึ้นมาได้แต่มันก็ใช้เวลาอย่างน้อยหลายสิบทุกอาณาจักรแต่ในตอนนี้ด้วยการเสียสละของนักรบคนที่ทีด้วยการไปใช้งานลักษณะเฉพาะในการสืบทอดมรดกเย่เทียนก็ได้ทำการประเมินเอาไว้ว่าเขานั้นจะสามารถรวมทักษะอัมพรชนทั้งสองเข้าด้วยกันได้ในเวลาเพียงแค่หนึ่งอาณาจักรเท่านั้นเย่เทียนเต็มไปด้วยความมั่นใจและในช่วงเวลาสั้นๆเย่เทียนก็สามารถสร้างทักษะอัมพรชนระดับเกียมการที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ได้สำเร็จจากนั้นเขาก็ได้ทำการรวมทักษะอัมพรชนระดับเกียมการทั้งสองก็ได้การและนี่ก็คือจุดที่สำคัญที่สุดและในเวลานี้ได้คาร์ล็อกของเย่เทียนก็ได้ทำลายลงครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งมันทำให้เขานั้นต้องใช้ทรัพยากรมากมายในการครอบแน่นมากขึ้นบ้างและเมื่อเวลาเกือบจะเดินทางไปถึงดินยุคอาณาจักรในสุดเย่เทียนก็สามารถรวมทั้งสองเข้าด้วยกันได้สำเร็จซึ่งมันนั้นก็คือดาบมิติที่แท้จริงและเมื่อทักษะบาชนผู้แข็งสุดดาบมิติคนเย่เทียนได้ถูกสร้างขึ้นบ้างมันนั้นก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพครั้งใหญ่เช่นกันปุ้มการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเย่เทียนได้เริ่มต้นขึ้นและทรัพยากรจำนวนเบ็ดทั่วก็ได้กลายเป็นแรงพลังงานเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเย่เทียนและหลังจากนั้นไม่นานการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเย่เทียนก็ได้เสร็จสมบูรณ์และความแข็งแกร่งของเขานั้นก็ได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและด้วยทักษะอัมพรชนพวกแข็งสุดถึง2อันความแข็งแกร่งภายในปัจจุบันของเย่เทียนนั้นก็อยู่ใกล้เคียงกับผู้ตนดับพิษาในขอบเขตอัมพรชนพวกแข็งสุดไปอย่างมากเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันตอนในตอนหน้าดีกว่านะครับเย่เทียนนั้นจะสามารถกลายเป็นดับพิษาได้ถึงไหมนะครับผมเอาละครับถ้าเพื่อกันใจก็ขออภัยนี้ครับอย่าลืมกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวนะครับของครับ